โยก็สวัสดีครับพวกผมโฟมันอาร์นะชอนอาร์ที่คนไม่อาร์ก็สมานดูกายกายดูกายวันนี้จะเข้าไปดูนะครับช่วยให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามนะทุกคนกดกระดิ่งแล้วทุกคนถ้าทุกคนกดแล้วนะครับกดกันแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยมาที่วัสดุแรกนะวัสดุแรกก็คือฝาหลังของสมุดวาดรูปแบบนี้นั่นเองสมมุติแบบนี้ใช่ไหมสมุดวาดรูปและด้านหลังนะครับจะเป็นกระดาษแข็งอ่ะเราก็เอาที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะว่าเราจะใช้ตามความยาวของดาบอะไรประมาณนี้อันดับแรกนะครับเราก็ต้องหาวัสดุความฟางของเราก่อนว่าเราจะเอาความฟางของดาบประมาณไหนสมมุติเราเท่านี้ใช่ไหมเราก็ตัดไปนะครับตัดเป็นอันแล้วมาต่อกันเพื่อให้ความยาวแล้วเดี๋ยวจะเอาไม้ไอติมมาทำเพิ่มความแข็งแรงนั่นเองนะแล้วก็มาตัดอันนี้ก่อนเลยตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคุณแล้วก็ตามความยาวที่ต้องการอันนี้ก็ใช้ตามแผ่นต่อกันก็ความยาวก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาต่อกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไม้ติมเนี่ยเป็นติดเพื่อทำให้เพิ่มความแข็งแรงนั่นเองนะดูโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดกาวเอาชุดนะเราจะมาติดกาวกับไม้ติมเข้ากับกระดาษแข็งของเรานะครับเพื่อจะเป็นตัวยึดนะให้มันเป็นคมดาบก็ตรงนะอันนี้จะเป็นสันมันเดี๋ยวแล้วอันนี้นะทุกคนอันนี้เราจะติดแบบมีเหลื่อมล้ำกันหน่อยนะมันจะได้แบบว่าตรงนี้มันจะได้ไม่เป็นรอยหักกระดาษเราจะได้แข็งแรงดาบเราจะได้แข็งแรงนะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะติดให้เสร็จอันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อตรงนี้นะเมื่อทำหมดกระดาษแข็งอันนี้แล้วทุกคนเวลาจะต่อกันแล้วก็เอามาต่อแบบนี้นะครับความยาวของมันก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนประมาณนี้แล้วเราก็จะติดดูเห็นไหมเราจะติด2อันอีกด้านนึงก็ติด2อันเป็นแบบนี้แต่ตรงด้ามจับนะครับเราจะใช้3แถวในการจับนั่นเองซึ่งเราทำกระดาษมาเกินเลยเราค่อยตัดทีหลังนะครับแต่ตรงนี้เราใช้2อันเพื่ออะไรอันตรงนี้จะได้เป็นคมนะทุกคนด้ามแล้วก็จะมีคมนะเดี๋ยวเราจะมาทำให้นี่ทีแล้วเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวตอนนี้เราจะติดไม้ติมให้เสร็จก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาทำเมื่อติดปลายไอติมครบนะก็จะออกประมาณนี้ปลายนะครับเราก็ตัดให้มันโค้งเป็นรูปปลายดาบเป็นแบบนี้นะครับก็ติดประมาณนี้ว้าวเดี๋ยวเราจะมาทำกำบังดาบก็คืออยู่ประมาณนี้เมื่อเราจับดาบมันจะมีกำบังดาบตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะมาทำกำบังดาบตรงนี้กันด้วยกระดาษแข็งครับมาดูกันว่าเราจะตัดเป็ดเลยอันนี้เราก็ใช้กระดาษแข็งที่เราเหลืออยู่นะมาทำอันนี้ก็จะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับแล้วก็วาดไว้แล้วก็มาตัดเป็นเลยนะมีกางไก่ตัดกันนะแล้วก็ตัดไปนะแบบนี้เราก็ใช้ดินสอนะครับตีฝั่งไปฝั่งมาให้มันได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดให้มันเป็นแฉกๆให้มันเป็นแค่เหมือนดอกไม้ดูนะก็เป็นเราได้แบบนี้มา3อันใช่ไหมทุกคน3อันแล้วเราก็แบ่งแบบนี้แล้วเราก็ตัดนะครับเราจะตัดแบบนี้แบบนี้ไงมันลงไปตรงกลางต่อไปเราก็ใช้เทปดำนะครับในการติดนี่ทั้งหมดมาติดกันเทปดำเทปดำเทปดำจะเริ่มติดกันเลยแบบนี้ไปเรื่อยๆไปห้าดาวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อันนี้ก็พอเราติดเทปสีดำเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่มันยังไม่มีที่คันดาบที่กันดาบตรงที่เราไปตัดไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่
อ่ะเราวางระดับดักเราลงแล้วเราก็ติดเทปกาวเข้ากับอันเนี้ยที่เราเมื่อเราติดกาวให้มันเป็นอันเดียวกันรอยมันจะได้ความหนาประมาณนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีอะคริลิกในการทาให้ทั่วนะครับเป็นสีเหลืองนั่นเองทาให้ทั่วทุกคนเมื่อเราทำอันนี้แห้งเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาเจาะรูนะครับให้เป็นด้ามสี่เหลี่ยมหรือว่าขนาดเท่ากับด้ามของมีดของเราเองแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะครับทุกคนเราก็จะไล่มันถึงที่เรากะไว้นะครับก็จะเป็นความยาวของด้ามก็จะประมาณนี้นะและที่เห็นนี่อยู่ก็คือเดี๋ยวเรานะครับใช้เทปสีแดงนะผ้าเทปสีแดงเนาะตัดแล้วก็มาแปะให้เป็นรูปรอยสีแดงนะเป็นรูปขยักรอยดาบนั่นเองขั้นตอนแรกออกมาในปริมาณที่เราคิดว่ามันยาวพอสมควรนะครับถ้ายาวมากไปเดี๋ยวมันจะทำลำบากอ่ะแล้วเราก็แปะเข้ากับอะไรก็ได้นะที่ผมแล้วเราก็ตัดให้มันเหลือครึ่งนึงมันจะได้ครึ่งนึงของประมาณนี้นะแล้วเราก็พับมันเข้าหากันแบบนี้เลยนะพับให้มันติดกันไปเลยแล้วเราก็แกะออกทีละนะให้มันเป็นแบบขยักแบบนี้นะปึ๊บโค้งไปทุกคนโค้งแบบนี้แบบนี้ใช่ป่ะอ่ะเราก็ตัดอีกเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอามันออกออกสิครับท่านออกสินะแล้วเราก็จะมาแปะเข้าที่กับตัวดาบแบบนี้แบบทำไปมันจะได้แบบนี้ทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆยันตายนะมันก็จะได้ดาบที่เราต้องการนั่นคราวนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่ทรมานนะก็คือทำไปเรื่อยๆจนมันจะเสร็จเมื่อเราติดเสร็จนะครับก็จะได้คมดาบประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ผมได้ติดกระดาษอันนี้เข้าไปนะครับโดยใช้กาวร้อนกระดาษนะครับแล้วก็ทาสีเหลืองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแค่ติดกระดาษแล้วก็ทาสีเหลืองนะก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วทุกคนก็ความจริงตรงนี้นะครับจะต้องเป็นสีขาวแต่ว่าเราไม่มีสีขาวนะโอเคเป็นสีแดงแล้วกันเนาะโอเคและทีนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะจะมาใส่พวกเงาพวกอะไรนี้ในการระบายนะทุกคนก็มาดูกันเลยครับว่าเราจะตกแต่งอะไรได้อีกนะใช้ปากกาสีเงินนะครับเป็นปากกาสีเงินนะครับในการลงแบบนี้นะทุกคนลงให้เป็นเงาแบบนี้นิดนึงมันจะได้เลยดูแบบว่าแต้มนิดนึงแล้วก็ขยี้นะทุกคนมันก็จะมีความแบบว่าเงินในแบบจริงจังอะไรนิดนึงแบบนี้นะทุกคนดูนะก็ขยี้โยกก็เป็นยังไงกันบ้างกับการทำ DIY ดาบนะครับดาบชูซุยจากวันพีถ้าออกเสียงผิดขอไปด้วยนะจากวันพีแอนเอนะก็เป็นดาบดำที่เท่มากๆกันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเท่เลยทีเดียวจากงบราคาน้อยทำให้เลยเท่เลยแพงซื้อแนะนำเป็นพันได้ขนาดนี้สามารถเอาไปครอบเพย์กันได้เลยทีเดียวนะก็สามารถเอาไปทำกันได้นะคนถ้าใครอยากให้เรา DIY อุปกรณ์อะไรต่างๆหรือว่าอาวุธอะไรในอนิเมะในการ์ตูนในหนังในภาพยนตร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคิดยังไงกันบ้างกับดาบเล่มนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เป็นยังคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปของช่องเราอีกนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนั่นเองสำหรับนี้ผมโฟมอ่อนอาบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย